แล้วก็ตายแล้วผลแพทย์ยืนยันว่ามาจากน้ำมันแป้งตอนนี้ก็คือดูแลผู้ป่วยเป็นหลักแล้วก็รับงานหลักของแป้งคือขายผลของมะม่วงต้นไม้ต้นมะม่วงนะคะถูกต้องนักข่าวครับนักข่าวครับขออีกสักชั่วโมงได้ไหมต่อให้ทางทีมชุดยาเสพติดของโรงพักสารทีกับชุดยาเสพติดของตำรวจภูธรเชียงใหม่มาตรวจสอบนะครับก็จากการตรวจสอบก็พบผู้ทำผิดนะครับคุณแป้งนะครับแล้วมีตัวที่เรียกว่าน้ำมันกัญชาอยู่ตรงนี้ก็ต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางสาธารณสุขนะครับหรือทางปปส.แล้วก็ทางเจ้าที่ทุกส่วนมาดูว่าเป็นใช่น้ำมันกัญชาหรือเปล่าแล้วนี่เขาผลิตเองใช่ไหมครับก็ถ้าดูจากพฤติกรรมอย่างนี้ครับการผลิตตามกฎหมายเนี่ยระบุว่าถ้ามีการแบ่งบรรจุนะครับหรือมีการปรุงแต่งเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์เข้าไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นการผลิตตามกฎหมายตามนิยามของกฎหมายอยู่แล้วผู้ที่มาร้องเรียนนี่เป็นญาติของผู้ป่วยที่เสียชีวิตมีต้นเรื่องมีต้นเรื่องอย่างนั้นแต่ว่าไอ้เรื่องเสียชีวิตจากสาเหตุจากการใช้สารตัวนี้หรือไม่ยังไงต้องขอตรวจสอบกันแน่ๆ